สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องสมดุลกลนะครับว่าด้วยเรื่องการแตกแรงอย่างแรกก็คือแรงเนี่ย force ก็คืออะไรคืออำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ได้แรงเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับก็คือเป็นปริมาตรที่ต้องบอกขนาดและทิศทางเหมือนว่าไปทางทิศเหนือเท่าไหร่ประมาณนี้หน่วยของแรงก็คือนิวตันนะครับถ้ามีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุเดียวกันเนี่ยในเวลาเดียวกันก็เสมือนกับว่ามีแรงเดียวมากระทำต่อวัตถุเรียกแรงเสมือนนั้นน่ะว่าแรงรับซึ่งการคำนวณแรงรับเนี่ยก็เขาจะใช้แทนขนาดแรงกับทิศทางด้วยลูกศร นะครับเป็นความยาวก็เป็นขนาดแล้วก็ทิศทางของลูกศรก็เป็นทิศทางของแรงอย่างเช่นถ้าลูกศร2อันนี้พุ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกันอันหนึ่ง3นิวตันอีกอันหนึ่ง5นิวตันขนาดของแรงรับก็คือ5ลบ3ก็เท่ากับ2นิวตันนะครับหรือว่าถ้าเป็นแรงที่ไปในทิศทางเดียวกัน3นิวตันกับ5นิวตันขนาดของแรงรับก็คือ8นิวตันนะครับคราวนี้พูดถึงเรื่องนิวตันก็ขอทบทวนกฎของนิวตันกันหน่อยดีกว่ากฎของนิวตันก็มี3ข้อนะครับข้อแรกก็คือซิกมา F เท่ากับ0เมื่อไม่มีแรงมากระทำกับวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่ข้อที่2ก็คือซิกมา F เท่ากับ MA M เนี่ยก็คือมวล A ก็คือความเร่งซึ่งผมจะใช้ความเร่งของแรงโน้มถ่วงก็คือ10เมตร per second กำลัง2นะครับตัวนี้แล้วก็ข้อที่3อ๋อเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนข้อที่2ก็คือเมื่อแรงมากกว่ามวลของวัตถุก็จะเคลื่อนที่ข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือ F1 เท่ากับ F2 ก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุจะกระทำกลับมาที่เราเนี่ยเท่ากันเหมือนว่าเราผลักกำแพงด้วยแรง20นิวตันกำแพงก็จะผักเรากลับมา20นิวตันเหมือนกันนะครับคราวนี้ในการสาธิตเนี่ยผมก็จะใช้กฎข้อที่2เป็นกฎหลักๆนะครับว่าด้วยเรื่องของโดรนก็คืออย่างเช่นถ้าโดรนเนี่ยมีน้ำหนัก2กิโลกรัมนะครับแรงที่จะทำให้โดรนเนี่ยบินได้ต้องมากกว่ากี่นิวตันคราวนี้ถ้าแรงเท่ากับมวลโดรนก็จะเหมือนลอยขึ้นลอยอยู่กับที่นะครับลอยเหนือพื้นนิดเดียวแต่ก็ถือว่าลอยเพราะว่าไม่มีส่วนใดแตกกับพื้นซิกมา F เนี่ยก็เท่ากับ20นิวตันนะครับเพราะว่า2กิโลเนี่ยคูณกับ10เปอร์เซกเมตรเปอร์เซกกำลัง2ดังนั้นถ้าแรงยกที่มอเตอร์จะกระทำเนี่ยรวมกันแล้วต้องมากกว่าหรือเท่ากับ20นิวตันโดนเนี่ยถึงจะบินได้ไม่งั้นโดนก็จะบินไม่ขึ้นนะครับคราวนี้ต่อไปมาถึงโจทย์ดีกว่านี่ก็เป็นไตรโรเตอร์ของผม FM เนี่ยก็คือแรงที่ต้องกระทำถึงจะทำให้ชนะ MG ของโดรนเพื่อให้โดรนบินได้เนี่ยครับซึ่งมอเตอร์3ตัวก็จะแบ่งกันทำหน้าที่นี้ก็จะได้สมการออกมา2ตัวนะครับก็คือ FM เนี่ยเท่ากับ MG โดรนถึงจะลอยได้นะครับดังนั้นFM เนี่ยก็มาจากมอเตอร์3ตัวก็คือ TM1 บวก TM2 บวก TM3 ก็ต้องเท่ากับ MG หรือว่าจะใช้มากกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับโดนถึงจะลอยคราวนี้ก็มาถึงโจทย์นะครับถ้าไตรโรเตอร์เนี่ยมีน้ำหนัก 1,200 กรัมถ้าให้เจ้าโดนเนี่ยลอยเหนือพื้นโดยไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแรงที่แต่ละมอเตอร์ต้องสร้างแรงยกเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ FM ก็เท่ากับ MG นะครับโดยต้องแปลงค่าจากหน่วยกรัมเนี่ยให้เป็นกิโลกรัมก่อนก็คือ FM เท่ากับ 1.2 กิโลคูณ10เมตรเปอร์เซกกำลัง2ก็จะได้12นิวตันคราวนี้มอเตอร์การที่โดรนจะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยก็แรงที่กระทำของมอเตอร์3ตัวจะต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้า2ตัวหลังมากกว่าตัวหน้าโดรนก็จะเอียงไปข้างหน้าอย่างนี้หลังจากนั้นเมื่อมันเท่ากันเนี่ยเราก็ใช้การหารได้นะครับก็คือ 3TM เท่ากับ12นิวตันดังนั้น
มอเตอร์แต่ละตัวจะต้องออกแรง4นิวตันหรือมากกว่าแต่ว่าเวลาเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะครับไดโรเตอร์ถึงจะลอยเหนือพื้นก็การแตกแรงกับแรงยกพวกนี้ก็ไม่ค่อยยากเลยใช่ไหมครับก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ